ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละครับเมนูนั่นเมนูกล้วยๆแล้วกันแต่บอกเลยว่านี่มันคืออย่าบอกนะครับว่าจะทำกล้วยบวชชีนั่นไงผมรอคนใช่ผมจะทำกล้วยบวชชีผมต้องพูดสิเฮ้ยมันกล้วยบวชชีธรรมดาคุณต้องพูดดิฮะเฮ้ยโหคุณเท็ดดี้ให้ตายสิกล้วยบวชชีมันธรรมดาจริงๆนะคุณจะทำจริงๆเหรอครับบอกเลยว่าผมไม่ใช่กล้วยบวชชีธรรมดาครับคุณจะทำเป็นพุดดิ้งใช่ไหมครับเหมือนคุณทำสคริปต์มาผมจะทำเป็นกล้วยบวชชีเบรดพุดดิ้งครับนี่น่ากินมากใช่ไหมฮะเริ่มแล้วครับกับเมนูกล้วยบวชชีเบรดพุดดิ้งวันนี้เมนูกล้วยของคุณเท็ดดี้จะเป็นยังไงต้องมาลุ้นกันครับเบรดพุดดิ้งนะฮะแน่นอนต้องมีขนมปังครับนะครับขนมปังฝรั่งเศสนะฮะคือใครมีขนมปังอะไรก็ได้จุดประสงค์คือเราอยากหั่นเป็นชิ้นๆหน่อยแล้วก็อาจจะเอาไปตากแดดให้มันแห้งหน่อยแบบว่าพอมันแห้งปุ๊บใช่ไหมฮะเรามาแช่ตัวน้ำของเรามันจะได้ดูดตับเยอะๆแล้วมันจะฉ่ำมันจะอร่อยคือตัวเบรดพุดดิ้งเนี่ยเป็นเมนูของหลายๆบ้านที่เอาไว้ใช้เพื่อทำให้ขนมปังที่กินไม่หมดเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นนี่คุณเนี่ยคุณกดเมนูของลงอ่ะคุณเนี่ยเราไม่ได้เหยียดอะไรคุณนะคุณคิดไปเองแล้วคือมันดีมากเลยนะเพราะว่าพูดกันตรงๆถ้าเกิดว่าอย่างที่เท็ดดี้บอกเลยถ้าเมนูเนี้ยเอาขนมปังใหม่ๆมาทำอ่ะมันก็จะไม่อร่อยคุณกินขนมปังใหม่ๆกับอย่างอื่นจะอร่อยกว่าใช่แต่แน่นอนครับกล้วยบวชชีในดวงใจของใครหลายๆคนนะฮะจะต้องประกอบไปด้วยกะทิคุณภาพดีนะฮะอย่างอันนี้เลยนะฮะอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับโอเคใส่ไปครับผมขอโทษไฟผมแรงไปหน่อยนำมาทำอะไรบ้างใส่ไฟในเตาเหรอครับเนี่ยไฟในใจเนี่ยเอาเข้าไปคุณย้ายเตาผมไปไหนเนี่ยเอาก็มีหม้อผมนะคุณรู้เปล่าหม้ออะไรหม้ออะไรคุณรู้เปล่าหม้ออะไรหม้ออะไรคะอันนี้คือหม้อด้ามไวทลักษ์18เซนตราหัวมาลายนะครับสังเกตเมื่อกี้เปิดปั๊บเดี๋ยวร้อนเลยเห็นไหมใช่แล้วดีมากเพราะว่าเขาหนาทำอะไรก็ไม่ไหม้อย่ามายุ่งกับหม้อของผมนะถ้าคุณหยิบหม้อผมคุณต้องบอกชื่อรุ่นนะหม้อด้ามไวทลักษ์ตราหัวมาลาย18เซนด้วยขนาด18เซนอันนี้เป็นกล้วยหอมนะครับเอ้ยปล่อยให้พูดชื่อรุ่นครับหม้อด้ามไวทลักษ์ขนาด18เซนติเมตรตราหัวมาลายจากนั้นนี่เลยนะฮะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับหวานๆนิดนึงนะแล้วก็ใส่กล้วยหอมนะครับจากนั้นอันนี้เหมือนกับของเจเจ้เมื่อกี้เลยอันนี้คือกล้วยหอมที่งอมมากๆแล้วนะฮะแล้วก็เอามาบดๆดีๆแบบนี้ยาแฝงไปเลยกลิ่นได้เลยใช่ครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะขนมไทยที่เป็นกะทิเนี่ยผมแนะนำนิดนึงคือแบบปลายช้อนจริงๆเกลือป่นนะครับแบบกินปุ๊บแบบหวานมันหวานเค็มอะไรอย่างเงี้ยประมาณกลมกล่อมในรสชาติใช่ครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆนะฮะเพื่อเพิ่มความแบบโกอินเตอร์ให้มากขึ้นนะครับกับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลานะครับตราเนเจอร์เทสครับโอเคใส่ลงไปนะครับมันก็จะแบบมีความหอมหวานมากขึ้นนะฮะโอเคคนทุกอย่างให้เข้ากันนะฮะจากนั้นเราจะรอให้มันเย็นลงนิดนึงโอเคระหว่างที่เรารอตัวกล้วยบวชชีของเราเย็นนะฮะเราจะมาทาพิมพ์แน่นอนครับแบบนี้เราก็ต้องยอมใช้เนยสดนะฮะทาลงไปให้ทั่วๆเลยนะครับหนึ่งคือขนมปังเราจะหอมมากนะครับแล้วก็มันจะได้ไม่ติดขนาดนั้นจากนั้นนะครับขนมปังที่หั่นแล้วก็ไปทำให้มันกรอบแห้งแบบนี้นะฮะไปครับไม่เหลือที่เผื่อกล้วยเลยไม่ ไม่ได้คิด โถ่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 คุณเท็ดดี้ก็เกือบจะดีอยู่แล้วจากนั้นนะครับอันนี้คือกล้วยบวชชีใช่ไหมฮะแต่เราจะมาทำเบรดพุดดิ้งแน่นอนต้องมีส่วนผสมของไข่ไก่แล้ววันนี้ครับไข่ไก่จากแม่ไก่สาวนะฮะตรา KCF ครับเราก็จะใช้นี่ครับกี่ฟองคุณ2ฟองครับนี่เลือกกะทินิดนึงนะฮะไม่เป็นไรเนาะจากนั้นนะครับบีบพอเข้ากันทำไข่เจียวใช่ครับอะไรอ่ะจากนั้นนะฮะก็ใส่ลงไปเลยจากนั้นนะฮะขนมปังที่เราเตรียมไว้กล้วยบวชชีที่ใส่ไข่ไปแล้วก็จะคล้ายๆกับคัสตาร์ดแล้วล่ะประมาณนั้นนะฮะเราราดลงไปได้เลยนะครับว้าวกลิ่นหอมของกล้วยบวชชีมันช่างมีเอกลักษณ์จริงๆนะครับโอเคสวยงามครับจากนั้นก็จะนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีก็จะได้กล้วยบวชชีเบรดพุดดิ้งที่มีกลิ่นหอมและน่าทานครับโหหอมน่ากินมากเลยนะครับเหมือนกล้วยบวชชีเพิ่งแบบต้มแบบเสร็จๆเลยอ่ะมาแล้ววาบเขาให้ร้อนๆเลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ
ขาเรียกว่าเรายังมีลูกเล่นบ้างอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรายแล้วเดี๋ยวเราจะเบิร์นไฟนิดนึงให้ข้างหน้าเนี่ยมันแบบครัสต์กรอบต่อจากนั้นเราก็จะเบิร์นน้ำตาลด้วยไฟเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟครับผมเบิร์นเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ยกใส่จานเสิร์ฟเลยโอ้โหกล้วยบดชีเบรดพุดดิ้งครับเสร็จแล้วครับกับเมนูกล้วยบดชีเบรดพุดดิ้งเมนูกล้วยบดชีที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมาผสมผสานเป็นเนื้อคัสตาร์ดและราดเข้ากับขนมปังฝรั่งเศสกรอบๆและมีกลิ่นหอมของน้ำตาลที่ไหม้กำลังดีแค่ได้ชิมก็ละมุนลิ้นไม่รู้ลืมหนึ่งสองสามวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกอ่องสดจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไรเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไรเนเจอร์เทสกะปิละลายน้ำน้ำปลาและเต้าเจี้ยวเม็ดสับละเอียดลงในภาชนะคนผสมให้น้ำตาลปี๊บละลายใส่มะเขือเทศสีดาผ่าครึ่งต้มสุกกระเทียมสับพริกชี้ฟ้าแดงเหลืองสับละเอียดและหมูสับรวนสุกคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดผักลวกสุกและแคบหมูครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูยำหมูทุบสมุนไพรอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำหมูทุบราวาสนาไปอบให้กรอบเล็กน้อยในหม้ออบลมร้อนโดยใช้อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ 10-15 นาทีเตรียมไว้หมูทุบราวาสนาคัดสรรเนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสกับเครื่องเทศย่างให้หอมแล้วก็เอาไปทุบให้แบนๆอร่อยทานง่ายเก็บได้นาน3เดือนใส่น้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาวลงในภาชนะจากนั้นใส่หอมแดงหั่นเต๋าพริกขี้หนูซอยมะนาวหั่นเต๋าตะไคร้ซอยและใบมะกรูดซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ใบสะระแหน่เคล้าให้เข้ากันตักยำสมุนไพรใส่ภาชนะเสิร์ฟวางหมูทุบที่อบเตรียมไว้ด้านบนเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูยำหมูทุบสมุนไพรรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาวิลล่ามาร์เก็ตช้อปปี้ลาซาด้า